เพราะถึงตอนนั้นมันเกิดประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกเพราะแต่ว่าผมลงไปเพื่อที่จะเดินไปชี้แจงแล้วก็ขอให้โอกาสกับเราในฐานะที่เป็นเจ้าภาพอย่างน้อยๆได้ส่งเขากลับประเทศได้อย่างปลอดภัยลงไปถึงเนี่ยมันไม่มีคนที่จะคุยด้วยเพราะคนที่ทะลุเข้ามาทะลวงเข้ามาเนี่ยไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดกันอะไรได้มันเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าเข้ามาตรงนั้นทำไมด้วยซ้ำไปน่ากลัวมากน่ากลัวมากๆและขณะที่ผมกำลังเดินล้ำหน้าไปเนี่ยข้างหลังก็เริ่มขึ้นกระสุนเข้ากระบอกในประวัติศาสตร์การประชุมอาเซียนเคยล้มกลางคันอย่างนี้ก่อนไหมย้อนกลับไปก่อนไม่เคยครับเคยประกาศเลื่อนอย่างกระทันหันแต่ว่าไม่ถึงกับมาแล้วต้องกลับในภาวะฉุกเฉินเช่นนี้ไม่เคยครับคำถามที่ตามมาก็คือจะเอายังไงกันต่อครับครับเป็นเรื่องสำคัญจะประชุมกันได้เมื่อไหร่ครับเพราะวาระที่รออยู่เนี่ยเป็นโอกาสที่เรียกว่าน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งผมขอพักครู่เดียวครับกลับมาคุยกันต่อครับครับการเสียโอกาสในการที่จะประชุมร่วมกันระหว่างประเทศในอาเซียน10บวก3บวก6เอาเถอะเรื่องนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ผมว่าเท่าที่ได้ยินมาก็คือว่าท่านเลขามีฟอรัมหนึ่งซึ่งจะเป็นฟอรัมที่จะเชิญคนที่เกี่ยวข้องมานั่งพูดคุยกันแล้วก็เสียดายต้องล้มเลิกไปด้วยการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันสุดยอดจริงๆที่เตรียมเอาไว้เนี่ยคือหลังจากการประชุมที่ลอนดอนเนี่ยผู้นำขององค์กรและสถาบันระหว่างประเทศทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือการเมืองเลขา UN ประธานธนาคารโลกประธานธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชียผู้จัดการใหญ่ของ IMF ซึ่งเคยช่วยเหลือเรามา10ปีที่แล้วท่านผู้อำนวยการใหญ่ของ WTO และของอังทาดคือท่านสุภชัยพานิชพักเนี่ยพร้อมที่จะมาเพื่อที่จะมาคุยมาสารเสวนากับผู้นำ16ประเทศว่าต่อไปนี้จะแก้ไขปัญหาของโลกอย่างไรต่อไปนี้เขาคาดหวังอะไรจากอาเซียนต่อไปนี้อาเซียนและเอเชียตะวันออกจะช่วยอะไรบ้างและก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำให้อาเซียนเนี่ยเข้าถึงประชาชนเข้าถึงพี่น้องประชาชนภาคเอกชนมากยิ่งขึ้นเราก็เชิญท่านทั้งหลายเหล่านี้มาพบกับพี่น้องประชาชนภาคเอกชนบริษัทห้างร้านธนาคารฝ่ายอุตสาหกรรมนักวิชาการมาที่กรุงเทพมหานครเราเรียกว่าอาเซียน Global Dialogue เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้มาคุยให้พวกเราฟังว่าในทัศนะของเขาจากจุดที่เขายืนที่เขานั่งอยู่ในฐานะที่เป็นประธานธนาคารโลกเลขาธิการ UN เนี่ยผู้อำนวยการ IMF เนี่ยปัญหาของโลกขณะนี้คืออะไรที่เตรียมไว้ในข่าววันนี้ข่าววันที่12วันที่12หลังจากเขาได้พบกันในห้องประชุมกับผู้นำแล้วเนี่ยประชาชนควรจะมีส่วนรับทราบและได้ประโยชน์บ้างปรากฏว่ามีคนขอเข้าไปฟัง800กว่าคนเลขาจะเป็นคนดำเนินรายการผมจะเป็นคนดำเนินรายการเพื่อที่จะชวนเขาคุยว่าในทัศนะของเขาปัญหาของโลกขณะนี้คืออะไรมีวิธีแก้อย่างไรและเขาคาดหวังว่าอาเซียนกับเอเชียตะวันออกจะช่วยให้โลกพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรก็เหมือนกับบอกว่าเข้ามาบอกว่าคุณบรรลุนิติภาวะแล้วนะคุณน่าจะช่วยโลกได้เราหวังว่าคุณจะช่วยโลกมายอมรับความสำเร็จของเราในจอโทรทัศน์ซึ่งจะกระจายไปทั่วโลกนี่คือจุดสุดยอดของการประชุมครั้งนี้เป็นการปิดฉากแต่ว่าทำไม่ได้ต้องเกิดการล่มการประชุมซะก่อนเข้ามาบางคนอยู่ในอากาศและหันหลังกลับเข้ามาบางคนลงแล้วต้องบินต่อไปฮ่องกงนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นอีกอันนึงเอาละเราเรียกอดีตกลับคืนมาไม่ได้มองไปในอนาคตการประชุมอาเซียนบวก3บวก6ต้องมีแน่กระบวนการจากนี้ไปจะเป็นยังไงผมทำหน้าที่ทันทีวันรุ่งขึ้นวันที่13เนี่ยผมจำเป็นจะต้องไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผลของการประชุมครั้งนี้เขาอยากจะรู้ว่าตกลงเอเชียตะวันออกกับอาเซียนตกลงอะไรกันบ้างและจะมีโอกาสมีลู่ทางที่จะช่วยโลกอย่างไรบ้างและจะเลยไป UN และจะเลยไปการประชุมของธนาคารโลกที่วอชิงตันดีซีวันนี้ควรจะอยู่วอชิงตันดีซีแล้วต้องล้มทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะกลับลงไปจาการ์ตาเพื่อที่จะไปร่วมประชุมที่บาหลีเพื่อที่จะปรึกษาว่าจะเอายังไงกันต่อไปตกลงข้อสรุปได้ว่าจะต้องประชุมให้เร็วที่สุดประชุมให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดแล้วก็เรื่องขณะนี้กำลังประสานเรื่องวันที่เพราะ16ผู้นำหาวันที่ที่ลงเอยด้วยกัน2วัน3วันเนี่ยมันยากมากยากมากหลายประเทศต้องไปยืนทุกคนมีโปรแกรมทุกคนมีการเลือกตั้งทุกคนมีเรื่องของงบประมาณที่จะต้องเข้าสภาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ติดพันตามปฏิทินตามแคลนเดอร์ของเขามันยากมากที่จะหาช่องที่จะลงได้แต่นั่นคือสิ่งที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเมื่อได้วันแล้วทุกคนเห็นว่ามันควรจะเร็วที่สุดก็เร็วที่สุดก็ไม่ควรจะเกินเดือน
ือนพฤษภาคมไม่ควรจะเลยอาทิตย์ที่2ของเดือนมิถุนายนเพราะหลังจากนั้นมันจะมีการประชุมอื่นอีกคือการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งเป็นการประชุมประจำปีแล้วก็มิตรประเทศอีก10กว่าประเทศก็จะมาร่วมประชุมด้วยรวมทั้งฮิลลารีคลินตันรวมทั้งนายกรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียของอินเดียของผู้นำของ EUหลายประเทศก็จะมาร่วมการประชุมกับเราอีกระดับรัฐมนตรีต่างประเทศเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันค่อนข้างจะกระชั้นเขาอยากจะพบกันให้เร็วที่สุดผมกำลังประสานงานพบกับท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานที่ทำเนียบก็ตกลงกันว่าหาวันลงให้ได้ก่อนแล้วเรื่องสถานที่ค่อยว่ากันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้แน่นอนผมคิดว่าบางประเทศเขาอาจจะไม่ถามโดยตรงครับแต่เขาอาจจะถามอ้อมว่าท่านเลขาธิการในฐานะคนไทยมั่นใจแล้วหรือว่าสถานการณ์นิ่งพอที่จะจัดประชุมได้ในช่วงเร็วๆนี้ครับเขาให้กำลังใจเราเขาเข้าใจสถานการณ์เขาบอกว่าเขาเห็นใจแต่แน่นอนครับในระดับทำงานเนี่ยเขาต้องห่วงเรื่องนี้ผู้นำเขาจะไม่พูดผู้นำเขาจะมีศักดิ์มีสีแล้วก็มีภูมิแล้วก็อยู่ในระดับนั้นกันอย่างเงียบสงบนิ่งไม่บกพร่องใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าในระดับกระทรวงเจ้าหน้าที่ข้างล่างเนี่ยเขาต้องปรึกษาหารือแล้วเราก็ต้องให้ความมั่นใจกับเขาเริ่มจากทูตของเขาที่อยู่ประจำประเทศไทยของ15ประเทศนี้ว่าเรามีความมั่นใจแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ได้จริงแค่ไหนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานกับคุณสนธินะต้องขออนุญาตอวยพรคุณสนธิด้วยว่าให้หายเร็วๆไม่ได้ช่วยสถานการณ์ไม่ได้ช่วยให้ความมั่นใจดีขึ้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยเหตุการณ์จะเข้ารูปเข้ารอยการแก้ไขปัญหาก็เป็นไปอย่างราบรื่นและความปรองดองเกิดขึ้นเราเสียโอกาสไปมากคุณสุภาพเสียโอกาสที่ประเทศไทยควรจะได้แสดงเสียโอกาสที่อาเซียนควรจะได้รับเสียโอกาสที่ประชาคมระหว่างประเทศควรจะรับรู้ว่าเราทำอะไรก้าวหน้าไปถึงไหนนี่คือโอกาสที่เสียไปแต่คนไทยหันหน้าเข้าหากันร่วมกันเพื่อที่จะกอบกู้ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิและสถานการณ์กลับคืนมาตรงนี้ครับคือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยและสำหรับอาเซียนด้วยสำหรับเอเชียตะวันออกด้วยเพราะเขาหวังเวทีอาเซียนในการที่จะมาร่วมมือกันก้าวย่างจากนี้ไประหว่างสำนักงานของท่านเลขาธิการอาเซียนกับอธิบดีกรมอาเซียนของทุกประเทศที่อยู่ในกระทรวงต่างประเทศครับกับประธานอาเซียนที่เป็นนายกรัฐมนตรีครับสามเศร้านี้จะเดินกันไปยังไงก็ติดต่อกันทุกวันผ่านคนซึ่งรับผิดชอบในการประสานงานเรื่องนี้หาข้อยุติให้ได้ทีละประเด็นเบื้องแรกนี้ก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานหลังจากได้ความชัดเจนจากท่านประธานอาเซียนคือท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็กระทรวงการต่างประเทศก็เริ่มดำเนินการประสานงานผมก็ดำเนินการประสานงานต่อจากสิ่งที่ได้เริ่มเอาไว้แล้วหาข้อยุติให้ได้ก่อนว่าเป็นวันไหน16ท่านถึงจะว่างพร้อมกันที่จะมาพบกันที่ไหนค่อยว่ากันอีกทีนึงเริ่มแล้วครับแล้วก็เริ่มโดยวิธีการต่างๆโทรไปหาทูตเขาหลายท่านที่อยู่ในกรุงเทพมหานครทั้งหมดนี่อยู่บนพื้นฐานที่ทุกประเทศเข้าใจตรงกันว่าโจทย์ที่รอข้างหน้าก็คือว่าการหันหน้าเข้าแก้ปัญหาร่วมกันถูกต้องปัญหาของโลกหลังจากลอนดอนเนี่ยโลกมีวิธีการที่จะแก้ปัญหาร่วมกันมากมายสถาบันองค์กรต่างๆที่เราพูดถึงเนี่ยมีงบประมาณเพิ่มขึ้นจะมาช่วยเหลืออาเซียนยังไงจะให้อาเซียนช่วยกระจายทรัพยากรต่างๆเหล่านี้จะให้ญี่ปุ่นก็ให้เกาหลีก็ให้จีนช่วยเข้าไปในกองทุนต่างๆนั้นเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่แล้วก็อาเซียนจะได้ประโยชน์อะไรจากเขากองทุนต่างๆที่พยายามจัดตั้งขึ้นเช่นเชียงใหม่ Initiative 120,000 ล้านเนี่ยต้องยุติให้ได้แต่ยุติยังไม่ได้ก็เพราะว่าจีนกับญี่ปุ่นแย่งกันให้ใครจะให้มากกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่อาเซียนจะต้องช่วยไกล่เกลี่ยช่วยตัดสินใจแล้วเราจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ครับแต่กรอบเวลาก็คืออย่างที่ท่านเลขาบอกเมื่อสักครู่ก็คือว่าปลายพฤษภาหรือไม่ควรจะเป็นสัปดาห์ที่2ของมิถุนายนอยู่ในช่วงนั้นนะฮะน่าจะดีที่สุดเราก็ตั้งความหวังร่วมกันว่าเราจะได้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งในการประชุมอาเซียนนี่คือท่านเลขาธิการอาเซียนดร.สุรินทร์ พิศวรรณมาเป็นแขกเชิญของประเด็นดังหลังข่าวในวันนี้ครับขอบพระคุณท่านครับขอบพระคุณครับท่านเลขาธิการกับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ